สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มปิกอัพรถที่เอามารีวิวในวันนี้เป็นรถที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ในยุค90จนถึง2000ครับโดยส่วนตัวลุงว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ดีมากๆเครื่องยนต์ทนทานนะครับวิ่งได้กันเป็นหลักล้านกิโลค่าซ่อมค่าดูแลรักษาถูกแอร์เย็นและในยุคนั้นถือว่าเขาเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Isuzu Rodeo 3.0 LS Cab 4ขอขอบคุณสมาชิกในช่องนะครับที่รถคันนี้มาให้ลุงรีวิว Isuzu Rodeo เป็นส่วนหนึ่งของ Isuzu Faster นะครับแต่ในบ้านเราจะรู้จักกันในชื่อของ Isuzu TF TFR หรือว่า TFS ซึ่งเป็นรถในกลุ่ม Midsize Trucks หรือว่า Pick Up ของทางค่าย Isuzuซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายในช่วงปี1972สิ้นสุดในปี2002มีทั้งหมด3เจนครับเจนที่1 KB ในปี1972เจนที่2 KB แต่จะมีตัวเลขต่อท้ายในปี1980และเจนที่3 TF ในปี1988ครับสำหรับในบ้านเรา Isuzu รุ่นนี้ถือว่าเป็นยุคทองของเขาเลยครับหลายๆคนจะเรียกว่ารุ่น Dragon Iหรือรุ่นเครื่องยนต์ฝาทองครับมันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีบอดี้สไตล์หลากหลายเครื่องยนต์ทนทานดูแลรักษาง่ายอะไหล่ไม่แพงสามารถซ่อมได้ทั่วไทยเลยทำให้มันครองใจพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวไร่ชาวสวนมาจนถึงณปัจจุบันครับและถือว่าเป็นรถกระบะที่มีการปฏิวัติในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีหลายรุ่นตั้งแต่ 2.5 2.8 3.0 และระบบการขับเคลื่อนแบบ Chip on the Fly ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากระบบขับ2เป็นระบบขับ4โดยไม่ต้องหยุดรถนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับและได้รับการกล่าวขวัญเป็นอย่างมากก็คือในเรื่องของไฟหน้าครับโดยในรุ่นสุดท้ายเนี่ยให้เป็นไฟหน้าแบบซีนอนมาซึ่งมันสว่างมากนะในยุคนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงลุงก็ชอบครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Isuzu Rodeo 3.0 LS Cab 4 เจนที่3 รหัส TF ซึ่งถ้าเป็นตัวขับ2เราจะเรียกว่า TFR นะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ4เราจะเรียกว่า TFS โฉมนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ในปี1988สิ้นสุดในปี2002คันนี้จดทะเบียนในปี2002ครับและหลังจากนั้นจะเป็น Isuzu D-Max มาจนถึงโฉมณปัจจุบันครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างหนักนะเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทม์ขับวาล์วดิสโซขนาด 3.0 ลิตรรหัส 4JS1Toverhead valve direct injection turbo charger สั่งงานด้วยกล่องขนาด16บิตนะครับซึ่งเป็นยุคแรกที่ใช้กล่องแบบนี้ให้แรงม้าทั้งหมด120แรงม้าแรงบิด245นิวตันเมตรเพลทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง1จุดครับบนฝากระโปรงมี2จุด1และ2ครับการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้ถูกวิธีคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายไปเราต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกต้องรู้ว่ารถที่เราใช้ต้องใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนมาตรฐานอะไรแนะนำให้ดูจากคู่มือติดรถอย่างที่สองเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานเช่นใช้ในแบบงานหนักหรือว่ารอบสูงซึ่งคุณสมบัติน้ำมันก็จะแตกต่างกันไปฉะนั้นรถกระบะเน้นนั่งกับรถกระบะเพื่อการพาณิชย์การใช้น้ำมันมีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่3ตามเลขไมล์ของรถในเครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมามากๆก็จะมีความสึกหรอมากขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นการเลือกน้ำมันเครื่องในเกรดที่ดีกว่าปกติหรือว่าของเดิมก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้นโดยมาตรฐานน้ำมันเครื่องในปัจจุบันครอบคลุมไปถึงเครื่องยนต์รุ่นก่อนๆตั้งแต่ยุค80และ90นะครับ
ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายอย่าง Isuzu Rodeo 3.0 Cab 4 คันนี้วัตถุประสงค์การใช้งานของกวนลุงเอาไว้เข้าสวนลุยป่าท่องเที่ยวกลางเต็นท์แต่เนื่องจากตัวรถมีอายุมากแล้วเครื่องยนต์ก็จะมีการสึกหรอเป็นธรรมดาลุงเลยเลือกใช้น้ำมัน PT Magnetron High Comer เบอร์10W30น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เซมิซินเนติกซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องที่ขายดีที่สุดของค่ายนี้มาตรฐานปัจจุบันอยู่ที่ API CI4 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงทั่วไปและถูกออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์คอมมอนเรลโดยเฉพาะให้การปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอจากสภาวะการใช้งานอย่างหนักให้รถอยู่กับเราได้นานๆอายุการเปลี่ยนถ่ายแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 กิโลเมตรแต่สำหรับเครื่องยนต์เบนซินลุงวางใจใน PT Magneton Cinetic 20,000 ครับรหัส 5W30 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่ามาตรฐาน API SN ให้กำลังและสมรรถนะสูงสุดกับสารเพิ่มคุณภาพ Sinfomax ที่เป็นสารทำความสะอาดแบบพิเศษกับเทคโนโลยีล่าสุดและสารช่วยกระจายเขม่าช่วยทำให้เครื่องยนต์มีกำลังและสมรรถนะสูงสุดลดการเสียดสีเป็นพิเศษช่วยประหยัดเชื้อเพลิงใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 20,000 กิโลเมตรทั้งนี้จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเร็วขึ้นหากสภาพเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์หรือว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ใช้คุณภาพต่ำโดยน้ำมันเครื่อง PT Magneton ทุกรุ่นถูกพัฒนาร่วมกับทีมนักแข่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเรียกว่า Sinfomax เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ให้สดเต็มสูบตอบสนองกับการใช้งานบนท้องถนนทั่วไทยเคล็ดไม่ลับในการใช้บัตร PT MagCard ของลุงนะครับอย่างแรกลุงแนะนำให้ใช้บัตร PT MagCard Pass หรือว่าบัตรสีแดงราคาบัตรเนี่ยปีละ599บาทนะครับส่วนลดมากมายอย่างแรกก็คือส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็แก๊สครับจะลดลิตรละ50สตางค์นะครับเดือนละ200ลิตรอย่างที่2กาแฟพันธุ์ไทยลด 50% เดือนละ10แก้วซึ่งถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะมันลดทุกเมนูอย่างที่3ก็คือในเรื่องของออโต้แบ็กครับสามารถลดในส่วนของอะไหล่นะฮะก็คือถ้าเป็นบัตรแดงเนี่ยมันจะลดอยู่ที่ 15% และยังเป็นส่วนลดน้ำมันเครื่องด้วยครับแต่ในส่วนของน้ำมันเครื่องเนี่ยลุงแนะนำให้เช็คโปรโมชั่นก่อนนะครับเพราะแต่ละเดือนเนี่ยบางทีไม่เท่ากันบางเดือนนะครับอาจจะลดแบบสุดคุ้มเลยทีเดียวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง 114.5 วินาทีท็อปสปีด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 6.1 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบอนด้านหลังเป็นลีฟสปริงหรือว่าเป็นแหนบนะครับระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัม ABS ยังไม่มีครับยางเดิมติดรถมีขนาด225 70 16ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานตัว 4-wheel ใส่ได้ตั้งแต่215จนถึง245ครับปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด31นิ้วนะครับเอาไว้เข้าอุทยานได้นะจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์220มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.6 ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.69 ยาว 4.97 สูง 1.70 เมตรฐานล้อมีความยาว 3.02 เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละประมาณ 75-80 กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบ Body on Frame Body Style Pickup Platform TF Platform สำหรับ Body Style ของรถรุ่นนี้จะมีอยู่4แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบหัวเดี่ยวหรือเราเรียกว่าแบบกระสือแบบที่2ก็คือ Single Cab ที่มีแคปอยู่ด้านหลังแบบที่3 double cab ซึ่งจะเป็นแบบ4ประตูแบบนี้นะครับและแบบที่4เป็น SUV นะครับก็คือ Isuzu Cameo หรือว่า Isuzu Vega ครับถังน้ำมันมีขนาด75ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมันดีเซล B7 ครับมาดูภายในกัน
กุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับป้ายแดงมีมาให้3ดอกนะกระจกทุกบานจะทำจาก TSG ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นผ้าด้านล่างจะมีเลเบลวิธีการใช้งานเกียร์มาให้ครับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังนะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่มีที่พักเท้ามาให้ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างนึงก็คือพวงมาลัยล่อนครับเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับอายุการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาแบตเตอรี่อุณหภูมิน้ำวัดรอบไมค์ความเร็วได้ถึง180น้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางมาในสไตล์ของรถ 4-wheel ยุคนั้นครับแต่ฟังก์ชันออปชันถือว่าให้มาดีช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดและตกแต่งด้วยลายไม้ครับด้านบนจะเป็นช่องเก็บของขนาดวันดินถัดมาจะเป็นช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนด้านล่างเป็นสวิตช์ไฟสปอตไลท์ครับแต่คันนี้เปลี่ยนสวิตช์มาแล้วนะระบบแอร์ง่ายๆโง่ๆแต่โคตรทนครับเป็นลักษณะมือบิดปรับอุณหภูมิเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ครับวิทยุติดรถยนต์มีขนาดวันดินเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดเวลาที่เราใช้งานโดยทั่วไปเราจะใช้แบบขับ2นะครับเป็น2ไฮถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นแบบ4ไฮเราต้องมาใช้เกียร์ที่เป็นเกียร์4นะครับหรือเกียร์ขับ4ตัวนี้เหยียบคลัชเข้าเกียร์ตามปกติแต่อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นระบบ Chip on the Fly เราสามารถขับรถแล้วสามารถเปลี่ยนเกียร์ไปได้แต่ในเรื่องความเร็วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดยุคนั้นจะไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถาดวางของกระจุกกระจิกนะครับช่องเก็บเหรียญและช่องเสียบ Power Outlet ครับในยุคนั้นให้มาด้วยถือว่าว้าวมากนะเบรกมือวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนครับอยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาช่องเก็บของกระจุกกระจิกแต่สามารถใส่แก้วน้ำขนาด 30-32 ออนซ์ได้ครับเก๋เก็บของไม่ใช่ที่พักแขนนะครับโดยปกติจะมีฝาด้านบนอีกทีนึงวัสดุเป็นพลาสติกถ้าเราเท้าเนี่ยมันจะลื่นนะครับด้านล่างช่องเก็บของลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นเป็นพลาสติกครับเก๋เก็บของด้านหน้ามีมาให้อย่างจุกใจถึง2ช่องครับด้านบนจะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกนะครับและส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นที่เท้าแขนเวลาที่เราเอารถเข้าไปลุยในอุปสรรคได้ด้วยลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับด้านล่างล็อกกุญแจได้ลึกประมาณฝ่ามือครึ่งพื้นด้านในเป็นพลาสติกครับสำหรับค่าภาษีรายปีในปัจจุบันจะอยู่ที่ 3,488 บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงปรับด้วยมือความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถครับด้านหน้าจะมีไฟส่องแผนที่มาให้ครับม่านบังแดดวัสดุไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับด้านในเป็นกระดาษอัดฟองน้ำและหุ้มด้วยพลาสติกมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายมือแต่ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้3อันครับวัสดุหุ้มหลังคาดีมากๆครับไฟสองห้องโดยสารอยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าครับเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมถือว่าทำได้ดีครับถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคนั้นเนี่ยมีความใกล้เคียงรถเก่งนะวัสดุแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นผ้าบริเวณด้านข้างเป็นหนังเทียมครับ
ตัวเบาะใหญ่กว้างนั่งสบายพนักพิงปีกเบาะพนักพิงไม่หนาจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับองศาแค่พอใช้งานได้ครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงเหมือนกระบอกคนขับครับระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ1นิ้วครับเล็กลูมจุดที่แคบที่สุด4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดที่สุดขาซ้ายติดซุ้มล้อนิดนึงครับขยับประมาณ4นิ้วจะเหยียดที่สุดเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ1นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับแต่ด้านหลังไม่ติดเสาซีนะถือว่าเป็นข้อดีครับแผงประตูแถว2วัสดุจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดครับบริเวณนี้เป็นผ้าด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องเขี่ยบุหรี่มาให้ครับเบาะที่นั่งแถว2ถ้าเรามองว่าเป็นรถในยุคนั้นเนี่ยโดยรวมถือว่าทำได้ดีนะครับนั่งสบายอีกอย่างนึงจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือตัวแคปโฟเนี่ยเป็นตัวที่ทำมาจากโรงงานครับซึ่งแตกต่างจากรถในยุคนั้นที่หลายๆค่ายถูกซื้อไปแล้วเอาไปดัดแปลงเอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความแข็งแรงทนทานของโครงสร้างจะดีกว่าตัวเบาะใหญ่กว้างแบนั่งสบายก็จริงนะครับแต่บริเวณด้านข้างมันถูกเว้าหลบเพื่อให้เราเข้าออกห้องโดยสารได้สะดวกขึ้นทำให้บริเวณด้านนี้นะครับของแต่ละฝั่งเนี่ยขาเราจะนั่งได้ไม่เต็มเท่าไหร่นักพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีเวลานั่งทางไกลถือว่านั่งสบายครับหัวหมอนปรับความสูงได้2ระดับตำแหน่งใช้ได้ครับเฮดลูมมีอยู่1กำปั้นกับอีก2นิ้วครับเลกลูมมีอยู่3นิ้วครับพื้นที่วางเท้ารางเบาะด้านหน้าค่อนข้างต่ำนะครับสามารถสอดเท้าได้สุดแต่ลำบากนิดนึงโดยรวมสำหรับรถคันนี้นะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในปลาย90จนถึง2000ต้นๆถือว่าทำได้ดีครับเป็นรถยนต์ขับ4ก็จริงนะครับแต่อุโมงค์เผาขับไม่สูงทำให้การเข้าออกห้องโดยสารแถว2สะดวกครับตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้ครับแต่พนักพิงกับตัวเบาะนั่งได้ดีพื้นที่วางเท้าถ้าเป็นเด็กมีเป็นของตัวเองนะครับผู้ใหญ่ก็จะอึดอัดหน่อยถ้าแชร์จะสบายครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้แต่เด็กนั่งดีที่สุดครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ทั้งหมด3จุดนะครับเก็บไม่ดีนั่งมีทิ่มดักซ์และตำแหน่งเบาะคนที่5เป็นแบบล็อก2จุดครับรุ่นนี้สามารถถอดเบาะแถว2ได้นะครับสลักจะอยู่บริเวณด้านหน้าและปลดล็อกครับที่เก็บเครื่องมือและแม่แรงจะอยู่ทางด้านนี้ครับสลักล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับพนักพิงสามารถพับได้ด้วยสลักตรงนี้ครับแต่สำหรับคันนี้มันติดชุดเครื่องเสียงอยู่เลยกางออกได้แค่นี้ครับที่กระบะท้ายนะครับมือเปิดกระบะจะอยู่ตรงกลางพื้นที่กระบะจะมีอยู่ประมาณ800ลิตรครับถ้าเดินทาง5คนเก็บสัมภาระลุงว่าพอครับเหลือๆยางอะไหล่จะอยู่ใต้ท้องรถนะครับและเป็นแบบล้อแม็กนะลุงเข้ามานั่งเข้ามานอนเล่นได้สบายครับข้อดี1เครื่องยนต์ทนทานสมรรถนะการขับขี่ดีใช้ลุยได้จริงครับ2ระบบช่วงล่างนุ่มนวลกว่ารถกระบะทั่วไปในยุคนั้น3ค่าซ่อมค่าดูแลรักษาอะไหล่มีเยอะราคาไม่แพง4ห้องโดยสารนั่งสบายทั้ง2แถวและเป็นกระบะ4ประตูที่ผลิตมาจากโรงงานครับ5ศูนย์บริการอู่ซ่อมเข้าที่ไหนก็ได้ซ่อมได้ทั่วไทยสบายใจได้ครับข้อเสีย1เสียงเครื่องยนต์ดีเซลของรถค่ายนี้ดังมากๆครับ2อัตราการกินน้ำมันถ้าวิ่งเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปกินจุอยู่ครับ3อัตราเร่งตีนต้นไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ดูน่าเกียดเพราะว่ารถแบบนี้ถูกออกแบบมาให้วิ่งได้ทุกสภาวะครับ4ออปชั่นโดยรวมดูน้อยไปนิดถ้าเปรียบเทียบกับรถสมัยนี้ในส่วนวัสดุงานประกอบแค่พอใช้งานได้ครับ5ยังไม่มีระบบ ABS ครับ
อาการประจำรุ่น1กล่อง ECU รวนเพราะว่ามันอยู่ต่ำครับย้ายขึ้นมาด้านบนกระจกอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้ซ่อมง่ายครับไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว2ยางหุ้มที่วงพวงมาลัยร่อนตามอายุการใช้งานครับ3หน้าจอเรือนไม้เสียเช่นวัดรอบไม่ขึ้นครับ4ระบบไฟซีนอนสว่างก็จริงแต่บัลลาสต์พังง่ายครับ5ตัวถังผุส่วนใหญ่จะเจอตรงบริเวณซุ้มล้อและที่ฝาท้ายครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 9-10 กิโลลิตรนอกเมือง 11-13 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10-11 กิโลลิตรในยุคนั้นถือว่าประหยัดมากนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นเครื่องยนต์ 3.0 และอย่าลืมว่าราคาน้ำมันยุคนั้นไม่ได้เหมือนราคาน้ำมันในยุคปัจจุบันครับคู่เปรียบ1 Toyota Hilux 2 Nissan Frontier 3 Mazda Fighter 4 Mitsubishi L200 และ5 Ford Ranger ครับราคามือ1ในยุคนั้นอยู่ที่ 700,000 จนถึง 800,000 บาทครับราคามือ2ณปัจจุบัน 150,000 จนถึง 250,000 บาทครับขึ้นอยู่กับปีเครื่องยนต์สภาพและของแต่งครับกับ Isuzu Rodeo นะครับโดยส่วนตัวลุงว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เหมาะกับการหามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับเข้าสวนลุยป่าท่องเที่ยวแคมปิ้งใช้ได้หมดเลยครับตัวรถเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้ง2แถวเอาเป็นว่าคุณใช้งานไปที่ไหนถ้ามันเกิดมีปัญหาสามารถซ่อมได้ทุกที่นะครับอะไหล่มีเยอะแยะเต็มไปหมดลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาทคุณจะสามารถหากระบะ4ประตูแบบนี้และขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับว่ามันเป็นรถกระบะรุ่นหนึ่งที่ดีที่สุดในบ้านเรานะในยุคนั้นเนี่ยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยก็คืออีซูซูประกอบครบล้านคันก็ที่รุ่นนี้พอดีเลยครับการใช้งานเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะในยุคนั้นด้วยกันถือว่าดีครับเทคโนโลยีดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันออปชันการใช้งานโดยทั่วไปแน่ๆเกาะถนนกว่าแน่นอนขับไปไหนก็หล่อครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยล่าสุดประมาณช่วงโควิดนะครับที่ลุงมีโอกาสได้เห็นแบบคนเอาไปทำเก็บเนียบๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากและมันจะมีของแรไอเทมอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของล้อครับเราจะเรียกว่าล้อเล็บเหี่ยวคันนี้ก็มีเหมือนกันครับแต่ใส่ยางมัดอยู่ตัวเนี้ยถือว่าเป็นของหายากนะครับเขากำลังตามหาเล่นกันราคาณปัจจุบันไม่ถูกครับไม่เคยเห็นต่ำกว่าชุดละ10,000กว่าบาทและลองตัดสินใจกันดูครับกับของแบบนี้นะครับถ้าคิดว่าจะหามาใช้งานหรือจะเอามาระลึกถึงความหลังลุงบอกว่าจัดได้เลยครับ